อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง TWICE กับการคัมแบ็กในอัลบั้ม Between 1 and 2หรือว่าเพลงไตเติ้ลหลักที่มีชื่อว่า Talk That Talk กันนะครับในตอนนี้นั้น TWICE เนี่ยได้มีการยืนยันออกมาสำหรับยอดขายที่ใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก็สามารถทำยอดขายเดทะลุ 995,60014อัลบั้มไปแล้วบน Circle อัลบั้มชาร์ตจากข้อมูลนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยสำหรับยอดขายของ TWICE ที่สามารถทำได้ทะลุ 900,000 อัลบั้มไปแล้วเพียงใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นบน Circle อัลบั้มชาร์ตนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ปังมากๆสำหรับ Between 1 and 2เปิดตัวมาในอันดับที่2บน Circle อัลบั้มชาร์ตเลยยอดขายในทะลุ 995,614 แผ่นหรือว่า 995,614 อัลบั้มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าความปังของการคัมแบ็คครั้งนี้จาก TWICE เนี่ยก็ยังคงอยู่ทั้งที่หลายๆคนนั้นออกมาพูดกันนะครับในตอนที่ TWICE นั้นประกาศคัมแบ็กบางส่วนเนี่ยบอกว่า TWICE เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมแล้วกระแสของ TWICE เนี่ยลดลงไปแล้วบ้างก็มีแล้วก็ยังมีหลายๆคนเลยนะครับที่บอกว่า TWICE เนี่ยเหมือนจะเป็นวงขาลงแล้วหรือเปล่าในตอนนี้คอมเมนต์ต่างๆมากมายนะครับออกมาตั้งข้อสงสัยกันสำหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของ TWICE แล้วก็กระแสของ TWICE ที่เกาหลีในตอนนี้แต่ว่าหลังจากที่คัมแบ็กมาใน Between 1 and 2และปล่อยเพลงไตเติ้ลหลักอย่าง Talk That Talk ออกมานะครับกระแสของ TWICEเนี่ยกับดีมากๆเลยในตอนนี้และยอดต่างๆเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่ากระแสของ TWICE ยังคงอยู่และไม่ได้หายไปไหนเลยแถมกระแสบางอย่างเนี่ยยังเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ำสถิติบางอย่างของ TWICE เนี่ยกับเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะครับเกาหลีเนี่ยไม่ได้เท TWICE อย่างแน่นอนในตอนนี้เนี่ยยอดขายแค่2วันนั้นก็ทำให้หลายๆคนได้เห็นแล้วว่า TWICE นั้นยังคงได้รับความนิยมอยู่เป็นอย่างมากยอด 990,000 กว่าอัลบั้มนั้นโดยใช้เวลาเพียงแค่2วันในการเปิดขายเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับและก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ที่สำคัญเนี่ยแฟนๆหลายๆคนต่างออกมาบอกกันว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของ TWICE นั้นมันดีมากๆคัมแบ็กในช่วงปลายเดือนมีเวลาเก็บยอดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าทำยอดต่างๆเนี่ยออกมาดีๆมากๆเลยวงขาลงนั้นไม่สามารถทำได้แบบนี้หรอกที่สำคัญนั้น TWICE ในตอนนี้ยังได้รับความนิยมเป็นเหมือนเดิมเพลงเนี่ยก็มีคนเนี่ยเข้ามาฟังกันอย่างมากมายทั้งชาร์ตดิจิตอลที่ค่อนข้างดีเลยรวมไปถึงยอดขายที่ปังมากๆและที่สำคัญนั้นฐานแฟนคลับของ TWICE เนี่ยก็คอยซัพพอร์ต TWICE กันอย่างมากมายเลยเช่นเดียวกันไม่มีทางเลยที่TWICE นั้นในตอนนี้จะกลายเป็นวงขาลงและกระแสหรือว่าคนเกาหลีนั้นจะเท TWICE นะครับหากใครได้เป็นแฟนคลับของ TWICE เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับข่าวนี้รวมไปถึงคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการคัมแบ็กครั้งนี้คิดเหมือนกับที่หลายๆคนมาบอกหรือเปล่านะครับว่า TWICE นั้นกระแสเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเป็นวงขาลงไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้ยอดทุกอย่างเนี่ยกลับดีมากๆเลยมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เด็กก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมอวยพรให้กับ TWICE กันยอดขาย 990,000 กว่าอัลบั้มนั้นใน2วันเนี่ยไม่น้อยเลยจริงๆนะครับ TWICE เนี่ยยังอยู่ต่อได้อีกยาวๆและก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยที่รักแล้วก็คอยซัพพอร์ต TWICE กันอย่างมากมายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของวงหรือว่าฐานะของศิลปินเดี่ยวอย่างนายอนที่เพิ่งจะเดบิวต์โซโล่ไปกระแสเนี่ยก็ยังคงดีมากๆนี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า TWICE นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความรักมากมายไม่ได้เพียงแค่จากแฟนเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าแฟนอินเตอร์เองเนี่ยก็มอบความรักให้กับ TWICE กันอย่างล้นหลามจริงๆหากใครได้เป็นแฟนคลับของ TWICE ก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมพูดถึงเรื่องราวดีๆของ TWICE กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง